เช้านี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครสวรรค์หน่อยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้านที่บริเวณเขาหน่อเนี่ยเขาสงสัยว่าลิงที่อาศัยอยู่บนเขาลิงมันจากเดิมที่เคยเยอะๆอยู่ตอนนี้เขาสังเกตว่าลิงลดจำนวนลงนะคะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรค่ะคือสาเหตุเนี่ยมันมาจากมีคนใช้ลูกดอกยาสลบค่ะยิงเข้าใส่ลิงแล้วก็นำลิงเนี่ยส่งออกไปขายเป็นสัตว์ทดลองยาให้กับประเทศเพื่อนบ้านค่ะคุณผู้ชมราคาตัวนึงไม่ถูกนะคะราคาตัวนึงขายได้ 100,000 บาทค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่เนี่ยไปจับแก๊งค้าลิงได้แล้วนะคะแล้วก็สามารถช่วยเหลือฝูงลิงได้9ตัวด้วยกันค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12จังหวัดนครสวรรค์เข้าช่วยเหลือฝูงลิงแสมจำนวน9ตัวในแหล่งท่องเที่ยวเขาหน่ออำเภอบรรพตพิสัยซึ่งถูกกลุ่มคนร้ายยิงลูกดอกวางยาสลบเตรียมที่จะจับส่งขายอย่างประเทศเพื่อนบ้านค่ะแต่ว่าโชคดีนะคะที่มีพลเมืองดีมาเห็นซะก่อนนั่นก็คือนายนันยานักแขกอายุ55ปีค่ะเป็นผู้ค้าอาหารลิงที่เขาหน่อมานานกว่า20ปีคุณคนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าสังเกตเห็นว่าฝูงลิงมีอาการแตกตื่นค่ะประกอบกับที่ผ่านมามีแก๊งลักลอบจับลิงอยู่เป็นประจำก็เลยสงสัยรีบวิ่งไปดูพบกลุ่มคนร้าย3คนค่ะกำลังลักลอบจับลิงที่นอนสลบอยู่แต่เมื่อคนร้ายเห็นตนเองเข้าไปสังเกตเนี่ยก็รีบวิ่งหนีไปนะคะจึงได้รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบให้เข้ามาจับกลุ่มพร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12จังหวัดนครสวรรค์ให้เข้ามาช่วยเหลือลิงค่ะเห็นลิงมันวิ่งไปก็สงสัยว่ารถก็ไม่มีมาเลี้ยงลิงก็เลยเดินตามไปดูพอไปเห็นอ้าวลิงสลบแล้วคนเดินออกไปคนก็เลยถอยหลังมาถอยมาแล้วมากดโทรศัพท์แจ้งตำรวจก่อนเป็นคนร้ายกี่คนครับที่ผมเห็นทีแรกคนเดียวแต่สองคนนี่น่าจะเห็นผมเดินไปน่าจะวิ่งหนีก่อนเขาเห็นอุปกรณ์ครบชุดไหมอุปกรณ์เพราะว่าเขาน่าจะสาดลงไปในสระปลาพอไปลิงมันสลบอยู่แล้วไงไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพอเรารายงานคุณผู้ชมแบบนี้บอกว่าตัวละแสนแล้วไปแห่กันจับไปขายนี่ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะครับและสำหรับอาการของเจ้าลิงทั้ง9ตัวเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยเป็นลิงตัวน้อยๆทั้งนั้นเลยนะยังเป็นลูกลิงอยู่เลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือโดยการฉีดยาแก้มึนเมายาฆ่าเชื้อพร้อมกับให้น้ำเกลือนะครับซึ่งก็สามารถช่วยชีวิตไว้ได้8ตัวส่วนอีก1ตัวเนี่ยทนฤทธิ์ยาสลบไม่ไหวจึงตายอย่างน่าสลดใจนะครับแหมน่าสงสารจังเลยสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับตำรวจก็สามารถจับคนร้ายได้2คนพร้อมกับของกลางเป็นลูกดอกยาสลบอาหารสัตว์แล้วก็กระสอบสำหรับใส่ลิงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปสอบสวนที่สภ.บรรพตพิสัยทราบชื่อคือนายทวีลักษณ์พรแก้วแล้วก็นายพรหมพิรามบุญนำนะครับซึ่งทั้ง2คนเนี่ยรับสารภาพว่านำอาหารเม็ดเนี่ยไปโรยให้ลิงกินแล้วก็ใช้ลูกดอกเป่ายาสลบเนี่ยเป่าใส่ให้สลบแล้วก็เข้าไปจับนะครับตำรวจเนี่ยได้แจ้งข้อหาร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองลิงแสมนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบ.คุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ส่วนคนร้ายอีก1คนเนี่ยหลบหนีไปตำรวจตอนนี้ก็เร่งติดตามแล้วก็ขยายผลค้นหานะครับซึ่งจากการตรวจสอบแชทไลน์ในโทรศัพท์มือถือคนร้ายเนี่ยก็ทำให้ทราบตัวบุคคลที่รับซื้อลิงแล้วซึ่งเป็นเอเย่นรวบรวมลิงนะครับเพื่อจะนำส่งขายยังประเทศเพื่อนบ้านครับทางด้านนายปรีชาเอี่ยมสุภาผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลบ้านแดนอำเภอบรรพตพิสัยก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าแก๊งลักลอบจับลิงพวกนี้เนี่ยเขาจะนำลิงที่จับได้ส่งขายไปยังประเทศเพื่อนบ้านค่ะบางส่วนนำไปทำเป็นอาหารบำรุงกำลังราคาจะอยู่ที่ประมาณหลักพันถึงหลักหมื่นบางส่วนก็ถูกนำไปเป็นหนูทดลองยาในการผลิตยารักษาโรคราคาสูงถึงตัวละ 100,000 บาททีเดียวนะคะผู้ใหญ่บ้านปรีชาก็บอกเพิ่มเติมว่าสมัยก่อนน่ะลิงที่นี่มีจำนวนเยอะทีเดียวค่ะจนมีการร้องเรียนให้มาช่วยเข้ามาทำหมันลิงแต่ว่าตอนนี้ประชากรลิงกลับลดลงมากเป็นเพราะว่ามีแก๊งลักลอบจับลิงแบบนี้จึงอยากจะขอความร่วมมือนะคะให้ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและพื้นที่อนุรักษ์ช่วยกันจัดเวรยามเข้ามาสอดส่องดูแลพร้อมกับบอกด้วยว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบางนายเนี่ยร่วมขบวนการค้าลิงพวกนี้ด้วยค่ะถ้าจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องนี่ก็คงจะต้องไปตรวจสอบกันต่อนะคะว่ามีจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันมีความผิดนะคะ